เรื่องดอกวัวในกองอยากเยื่อพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภสาวกของนิครนชื่อคาระหะทินตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเป็นสหายกันแต่เลื่อมใสวัตถุไม่ตรงกันในกรุงสาวัตถี ได้มีชนผู้เป็นสหายกันสองคนคือสิริคุตหนึ่งครหะทินหนึ่งในสองคนนั้นสิริคุตเป็นอุบาสกครหะทินเป็นสาวกของนิครนพวกนิครนย่อมกล่าวกับครหะทินนั้นเนืองๆอ,อย่างนี้ว่าการที่ท่านพูดกับสิริคุตผู้สหายของท่านว่า ท่านเข้าไปหาพระสมณโคดมทำไมท่านจักได้อะไรในสำนักของพระสมณโคดมนั้นดังนี้แล้วกล่าวสอนเพื่อให้สิริคุดเข้ามาหาพวกเราให้ทยธรรมแก่พวกเราจะไม่ควรหรือคารหะทินฟังคำของนิครนเหล่านั้นแล้วก็หมั่นไปพูดกับสิริคุดในที่ที่เขายืนและนั่งแล้วเป็นต้นอย่างนี้ว่า สหายประโยชน์อะไรของท่านด้วยพระสมณโคดมเล่าท่านเข้าไปหาพระสมณโคดมนั้นจักได้อะไรการที่ท่านเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วถวายทานแก่พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นจะไม่ควรหรือเมื่อสิริคุตฟังคำของคารหะทินนั้นก็นิ่งเฉยเสียหลายวัน วันหนึ่งเกิดรำคาญจึงพูดว่าเพื่อนท่านหมั่นมาพูดกับเราอย่างนี้ว่าท่านไปหาพระสมณะโคดมแล้วจักได้อะไรท่านจงเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าของเราถวายทานแก่พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นท่านจงบอกแก่เราก่อนพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของท่านย่อมรู้อะไรโอ้นายท่านอย่าพูดอย่างนี้ ขึ้นชื่อว่าสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเราจะไม่รู้ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายย่อมรู้เหตุที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมทั้งหมดย่อมรู้เหตุที่ควรและไม่ควรทั้งหมดว่าเหตุนี้จกมีเหตุนี้จ,ก,จกไม่มีท่านพูดว่า พระผู้เป็นเจ้าของท่านย่อมรู้ดังนี้ไม่ใช่หรือข้าพเจ้าพูดอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นการที่ท่านไม่บอกเนื้อความนี้แก่ข้าพเจ้าตลอดการประมาณเท่านี้นับว่าทำกรรมหนักแล้ววันนี้ข้าพเจ้าทราบอนุภาพแห่งยาณของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วจงไปเถิดสหายจงนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ตามคำของข้าพเจ้าคาระหะทินนั้นไปสำนักของพวกนิครนว่านิครนเหล่านั้นแล้วกล่าวว่าสิริคุดสหายของข้าพเจ้านิมนต์เพื่อฉันวันพรุ่งนี้นิครนเหล่านั้นกล่าวว่าสิริคุดพูดกับท่านเองหรืออย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้า นิครนเหล่านั้นร่าเริงยินดีแล้วกล่าวว่ากิจของพวกเราสำเร็จแล้วตั้งแต่การที่สิริคุตเลื่อมใสในพวกเราแล้วสมบัติอะไรๆก็จักมีแก่พวกเราสิริคุตเตรียมรับรองนิครนสิริคุตนั้นให้คนขุดหลุมยาวระหว่างเรือนสองหลัง แล้วให้เอาคูดเหลวใส่จนเต็มหลุมให้ตอกหลักไว้ที่ขอบหลุมทั้งสองข้างให้ผูกเชือกไว้ที่หลักให้ตั้งขาหน้าของอาสนะไว้บนขอบหลุมด้านหน้าให้ตั้งขาหลังไว้บนเชือกสำคัญอยู่ว่าในเวลาที่พวกนิครนนั่งพวกนิครนจกหัวปักตกลงไป ให้คนลาดเครื่องลาดไว้เบื้องบนอาสนะทั้งหลายปกปิดไม่ให้เห็นหลุมให้คนล้างตุ่มใหญ่ๆแล้วให้ผูกปากตุ่มด้วยใบกล้วยและผ้าเก่าทําให้ภายนอกตุ่มเปล่าเหล่านั้นเปื้อนด้วยเมล็ดข้าวต้มข้าวสวยเนยใสน้ำอ้อยและขนมแล้วให้ตั้งไว้ข้างหลังเรือน คาราหาทินรีไปเรือนของสิริคุธนั้นแต่เช้าตรู่แล้วถามว่าท่านจัดแจงสักการะเพื่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วหรือสิริคุธตอบว่าเออสหายข้าพเจ้าจัดแจงแล้วก็สักการะนั่นอยู่ไหนข้าวต้มในตุ่มทั้งหลายนั่นประมาณเท่านี้ ข้าวสวยในตุ่มประมาณเท่านี้เนยใสน้ำอ้อยขนมเป็นต้นในตุ่มประมาณเท่านี้อาสนะปูไว้แล้วครหะท,ทินนั้นกล่าวว่าดีละแล้วก็ไปในเวลาที่ครหะท,ทินนั้นไปแล้วพวกนี้โครนประมาณห้าร้อยก็มาสิริคุตออกจากเรือน ว่ายพวกนิครนด้วยเบญจางค้าประดิษฐ์แล้วยืนประคองอัญชลีอยู่เบื้องหน้าของนิครนเหล่านั้นคิดว่าท่านทั้งหลายย่อมรู้เหตุทุกอย่างโดยเป็นเหตุที่เป็นอดีตเป็นต้นอุปถาของพวกท่านบอกแก่ข้าพเจ้าแล้วอย่างนี้ถ้าพวกท่านรู้เหตุทั้งหมดพวกท่านอย่าเข้าไปสู่เรือนของข้าพเจ้าเพราะเมื่อพวกท่าน เข้าไปสู่เรือนของข้าพเจ้าแล้วข้าวต้มไม่มีเลยข้าวสวยก็ไม่มีถ้าพวกท่านไม่รู้ก็จงเข้าไปเราจะให้พวกท่านตกลงในหลุมคูดแล้วจกให้ตีครั้นคิดอย่างนั้นแล้วจึงให้สัญญาณกับพวกบุรุษว่าเมื่อพวกนิครนเหล่านั้นนั่งแล้วให้ยืนอยู่ข้างหลัง และนำเครื่องลาดบนอาสนะทั้งหลายออกเสียอาสนะเหล่านั้นอย่าเปื้อนด้วยของไม่สะอาดเลยครั้งนั้นสิริคุตพูดกับพวกนิครนว่านิมนต์มาข้างนิเถิดขอรับพวกนิครนเข้าไปแล้วก็ปรารภเพื่อจะนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้ครั้งนั้นคนทั้งหลาย กล่าวกับนิครนเหล่านั้นว่าจงรอก่อนขอรับจงอย่านั่งก่อนพวกนิครนถามว่าเพราะอะไรการที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเข้าไปสู่เรือนของพวกข้าพเจ้ารู้ธรรมเนียมแล้วจึงนั่งย่อมสมควรทําอย่างไรจึงสมควรเล่าท่านการที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมด ยืนอยู่ใกล้อาสนะที่ถึงแก่ตนแก่ตนแล้วนั่งลงพร้อมกันทีเดียวจึงควรได้ยินว่าสิริคุต้นให้ทำพิธีนี้ก็ด้วยคิดว่าเมื่อนิครนคนหนึ่งตกลงในหลุมแล้วนิครนที่เหลือจะไม่นั่งนิครนเหล่านั้นกล่าวว่าดีแล้วคิดว่า การที่พวกเราทำตามถ้อยคำที่คนพวกนี้บอกแล้วสมควรพวกนิครนตกหลุมคูดครั้งนั้นนิครนทั้งหมดได้ยืนอยู่ใกล้อาสนะที่ถึงแล้วแก่ตนแก่ตนโดยลำดับลำดับนั้นพวกชนกล่าวกับนิครนเหล่านั้นว่าพวกท่านจงรีบนั่งพร้อมกันทีเดียวขอรับ เมื่อพวกนิครนเหล่านั้นกำลังนั่งพร้อมกันจึงดึงเครื่องลาดบนอาสนะออกขาอาสนะที่ตั้งไว้บนเชือกพลัดตกพวกนิครนหัวขมามตกลงในหลุมคูดเมื่อพวกนิครนนั้นตกลงแล้วสิริคุทจึงปิดประตูให้เอาท่อนไม้ตีพวกนิครนที่ตะกายขึ้นด้วยพูดว่าพวกท่าน ไม่รู้เหตุที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเพราะเหตุไรแล้วบอกว่าการทำเท่านี้สมควรแก่พวกนิครนเหล่านั้นดังนี้แล้วจึงให้เปิดประตูพวกนิครนเหล่านั้นหนีออกไปแล้วก็ในทางที่พวกนิครนไปนั้นซิริคุตให้คนโปรยปูนขาวไว้ให้ลื่น สิริคุตให้คนโบยซ้ำพวกนิครนที่ลื่นล้มในที่นั้นแล้วกล่าวว่าการทำเท่านี้พอแก่ท่านทั้งหลายนิครนเหล่านั้นคร่ำครวญว่าท่านทำให้พวกเราชิบหายท่านทำให้พวกเราชิบหายแล้วได้ไปสู่ประตูเรือนของอุปถาก คารหาทินฟ้องสิริคุดแด่พระราชาคารหาทินเห็นสารรูปของนิครนเหล่านั้นแล้วโกรธคิดว่าสิริคุดทำเราให้ฉิบหายแล้วมันให้โบยพระผู้เป็นเจ้าของเราผู้เป็นบุญยเขตผู้ได้นามว่าสามารถเพื่อจะให้เทวโลกทั้งหกแก่ชนทั้งหลายให้ถึงความฉิบหายแล้ว จึงไปยังราชตระกูลกราบทูลให้พระราชาทรงทำสินหมแก่สิริคุดนั้นหนึ่งพันกหาปณะนะครั้งนั้นพระราชาทรงส่งพระราชสารไปแก่สิริคุดนั้นสิริคุดนั้นไปถวายบังคมพระราชาแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะถ้าพระองค์ทรงสอบสวนแล้ว จักปรับเส็นหมได้ถ้ายังไม่ได้ทรงสอบสวนพึงอย่าปรับพระราชาตรัสว่าเราสอบสวนดูแล้วจึงจักปรับดีแล้วพระเจ้าค่ะถ้ากระนั้นจงปรับเถิดถ้ากระนั้นจงพูดสิริคุตกราบทูลความเป็นไปนั้นทั้งหมดตั้งต้นว่าพระเจ้าค่ะ สหายของข้าพระองค์เป็นสาวกของนิครนเข้าไปหาข้าพระองค์แล้วกล่าวอย่างนี้หนึ่งเนืองว่าสหายประโยชน์อะไรของท่านด้วยพระสมณโคดมเล่าท่านเข้าไปหาพระสมณโคดมนั้นจักได้อะไรดังนี้แล้วกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะถ้าการปรับสินใหมในเพราะเหตุนี้ขวดแล้ว ขอจงปราบเถิดพระราชาทอดพระเนตรครหาทินตรัสว่าเจ้าพูดอย่างนั้นจริงหรือครหาทินกราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่าเจ้าคบพวกนิครนผู้ไม่รู้ด้วยคิดว่าเป็นครูบอกแกสาวกของพระตถาคตว่าย่อมรู้ทุกอย่างเพราะเหตุไร สินไหมอันเจ้ายกขึ้นปรับจงมีแก่เจ้าเองเถิดพระราชาทรงปรับสินไหมคารหาทินเมื่อคารหาทินกลับสู่สกุลได้ไล่พวกนิครณออกไปคารหาทินเตรียมแก้แค้นสิริคุดคารหาทินนั้นโกรธสิริคุดตั้งแต่นั้นไม่พูดกับสิริคุด เป็นเวลาประมาณกึ่งเดือนคิดว่าเราควรทำให้พวกภิกษุผู้เข้าไปในสกุลของสิริคุตฉิบหายดังนี้แล้วจึงเข้าไปหาสิริคุตกล่าวว่าสหายสิริคุตสิริคุตกล่าวว่าอะไรสหายธรรมดาญาติและสหายทั้งหลาย ย่อมมีการทะเลาะก,กันบ้างวิวาทกันบ้างท่านไม่พูดอะไรอะไรเพราะเหตุอะไรท่านจึงทำอย่างนั้นสหายข้าพเจ้าไม่พูดก็เพราะท่านไม่พูดกับข้าพเจ้ากรรมใดอันข้าพเจ้าทำแล้วกรรมนั้นจงเป็นอันทำแล้วเถิดเราทั้งสองจะไม่ทำลายไมตรีกันตั้งแต่การนั้นสหายทั้งสอง ย่อมยืนย่อมนั่งในที่แห่งเดียวกันต่อมาวันหนึ่งสิริคุตกล่าวกับคารหะทินว่าท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากพวกนิครนเหล่าท่านเข้าไปหานิครนเหล่านั้นจกได้อะไรการเข้าไปหาพระศาสดาของเราก็ดีการถวายทานแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายก็ดีจะไม่ควรแก่ท่านหรือแม้คารหะทินนั้น ย่อมหวังเหตุนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำพูดของสิริคุตนั้นจึงเป็นเหมือนเกาที่แผลฝีด้วยเล็บคารหาทินจึงถามสิริคุตว่าพระศาสดาของท่านย่อมรู้อะไรท่านผู้เจริญท่านอย่าพูดอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าสิ่งอันพระศาสดาของเราไม่รู้ไม่มีพระศาสดาของเรานั้น ย่อมรู้เหตุทั้งหมดต่างโดยเหตุที่เป็นอดีตเป็นต้นย่อมกำหนดจิตของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการ16อย่างได้ข้าพเจ้าไม่ทราบอย่างนั้นเพราะเหตุอะไรท่านจึงไม่บอกแก่ข้าพเจ้าตลอดการประมาณเท่านี้ถ้ากระนั้นท่านจงไปจงทูลน,นิมนต์พระศา,าสดาเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้ท่านจงกราบทูล เพื่อทรงรับภิกษาของข้าพเจ้าพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปสิริคุตเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะคราหะทินสหายของข้าพระองค์สั่งให้ทูลน,นิมนต์พระองค์ขอพระองค์ทรงรับภิกษาของคราหะทินนั้นพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปในวันพรุ่งนี้ ก็ในวันก่อนแลกรรมชื่อนี้อันข่าพระองค์ทำแล้วแก่พวกนิครนผู้เข้าถึงสกุลของขรหะถินนั้นข่าพระองค์ย่อมไม่ทราบแม้การทำตอบแก่กรรมอันข่าพระองค์ทำแล้วข้าพระองค์ไม่ทราบแม้ความที่ครหะถินนั้นใครจะถวายพิกษาแก่พระองค์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์พระองค์ทรงพิจารณาแล้วหากสมควร จงสรงรับหากไม่สมควรอย่าส่งรับพระศาสดาทรงพิจารณาว่าคารหาถินนั้นใครจะถวายแก่เราหรือหนอแหลได้ทรงเห็นว่าคารหาถินนั้นให้คนขุดหลุมใหญ่ในระหว่างเรือนสองหลังแล้วให้คนนำไม้ตะเคียนมา ประมาณแปดสิบเล่มเกวียนแล้วจุดไฟต้องการจะให้เราตกลงในหลุมฐ่านเพลิงแล้วจะข่มขี่เราทรงพิจารณาอีกว่าเพราะเราไปในที่นั้นเป็นปัจจัยประโยชน์จะมีหรือไม่มีหนอแหล่ลำดับนั้นได้ทรงเห็นเหตุนี้ว่า เราจักเหยียดเท้าบนหลุมฐานเพลิงเสือลำแผนที่วางปิดหลุมฐานเพลิงนั้นจักหายไปดอกบัวใหญ่ประมาณเท่าล้อจักผุดขึ้นทําลายหลุมฐานเพลิงเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจักเหยียบกลีบบัวไปนั่งบนอาสนะภิกษุทั้งห้าร้อยจักไปนั่งอย่างนั้นเหมือนกันมหาชนจักประชุมกัน เราจัะทำอนุโมทนาด้วยคาถาสองคาถาในสมาคมนั้นในเวลาจบอนุโมทนาความตรัสรู้ธรรมจักมีแก่สัตว์8ปดหมสพันสิริคุทและครหะทินจักเป็นโสดาบันจักหวานกองทรัพย์ของตนของตนในศาสนาการที่เราอาศัยกุลบุตรนี้ไป ย่อมสมควรดังนี้แล้วจึงทรงรับภิกษาสิริคุตทราบการรับของพระศาสดาแล้วจึงบอกแก่คระหะทินแล้วบอกว่าท่านจงทำสักการะแก่พระโลกเชษคารหะทินเตรียมรับพระศาสดาคารหะทินคิดว่า บัดนี้เราจักรู้กิจที่ควรทำแก่พระสมณะโคดมนั้นคาระหะทินให้ขุดหลุมใหญ่ไว้ในระหว่างเรือนสองหลังให้นำไม้ตะเคียนมาประมาณ80สิบเล่มเกวียนให้จุดไฟสุมตลอดคืนอย่างรุง่งให้ทำกองฐานเพลิงไม้ตะเคียนไว้วางไม้เรียบบนปากหลุมให้ปิดด้วยเสื่อลำแพน ให้ถาด้วยโคไมลลาท่อนไม้ผูกไว้โดยข้างหนึ่งให้ทำทางเป็นที่ไปแล้วคิดว่าในเวลาที่พวกสมณะเหยียบแล้วท่อนไม้ทั้งหลายจะหักพวกสมณะจะกลิ้งตกลงไปในหลุมฐานเพลิงเขาให้ตั้งตุ่มไว้หลังเรือนโดยวิธีที่สิริคุตตั้งแล้วเหมือนกัน ให้ปูอาสนะทั้งหลายไว้อย่างนั้นเหมือนกันซิริคูตไปเรือนของคารหะทินนั้นแต่เช้าตรู่แล้วกล่าวว่าสหายท่านทำสักการะแล้วหรือคารหะทินตอบว่าเออสหายก็สักการะนั่นอยู่ที่ไหนจงมาจัดดูกัน แล้วแสดงของทั้งหมดโดยวิธีที่สิริคุตแสดงแล้วเหมือนกันสิริคุตกล่าวว่าดีละสหายมหาชนมาประชุมแล้วฝ่ายพวกมิจฉาทิฏฐิย่อมประชุมกันด้วยคิดว่าพวกเราจักเห็นประการอันแปลกของพระสมณโคดมฝ่ายพวกสัมมาทิฐิย่อมประชุมกันด้วยคิดว่า วันนี้พระาศาสดาจาักทรงสแสดงธรรมเทศนาอย่างใหญ่พวกเราจักกำหนดพุทธวิสัยพุทธลีลาในวันรุ่งขึ้นพระาศาสดาได้เสด็จไปประตูเรือนของคารหะทินพร้อมกับภิกษุห้ารูปคารหะทินออกจากเรือนถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ยืนประคองอัญชลีอยู่เบื้องพระพัก คิดว่าพระพุทธเจ้าข้าอุปัฏฐาของพระองค์บอกแก่ข้าพระองค์อย่างนี้ว่าได้ยินว่าพระองค์ย่อมทรงทราบเหตุทุกอย่างต่างโดยเหตุที่เป็นอดีตเป็นต้นย่อมทรงกำหนดจิตของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการสิบหกอย่างได้ถ้าพระองค์ทรงทราบอยู่ขอพระองค์ อย่าเสด็จเข้าไปในเรือนของข้าพระองค์เพราะเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วข้าวยาคู่ไม่มีเลยพัดก,ก็ไม่มีก็แลข้าพระองค์จักอย่างท่านทั้งหมดให้ตกลงในหลุมผ่านเพลิงแล้วข่มขีครั้นคิดอย่างนั้นแล้วจึงรับบาทของพระศาสดากราบทูลว่า ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเสด็จมาทางนี้แล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าผู้มาสู่เรือนของข้าพระองค์รู้ธรรมเนียมแล้วมาจึงสมควรพระศาสดาตรัสว่าเราจะทำอย่างไรจึงควรเล่าในเวลาที่ภิกษุรูปหนึ่งรูปหนึ่ง เข้าไปข้างหน้านั่งแล้วภิกษุอื่นตามมาข้างหลังจึงควรครหะทินนั้นได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าภิกษุที่เหลือเห็นภิกษุผู้ไปข้างหน้าตกลงในหลุมฐานเพลิงแล้วจะไม่เข้ามาเราจะให้ภิกษุตกลงทีแล้วรูปทีแล้วรูปเท่านั้นแล้วข่มขี่ พระศาสดาตรัสว่าดีละแล้วเสด็จเข้าไปแต่พระองค์เดียวคาระหะทินถึงหลุมฐานเพลิงแล้วถอยออกไปยืนอยู่กราบทูลว่าขอพระองค์เสด็จไปข้างหน้าเถิดพระพุทธเจ้าข่าคาระหะทินเลื่อมใสพระพุทธเจ้า ลำดับนั้นพระาศาสดาทรงเหยียดพระบาทลงเหนือหลุมฐานเพลิงเสือลำแพนหายไปดอกบัวประมาณเท่าล้อผุดขึ้นทำลายหลุมฐานเพลิงพระาศาสดาทรงเหยียบกลีบบัวเสด็จไปประทับนั่งลงบนพุทธอาฏที่เขาปูลาดไว้แม้ภิกษุทั้งหลายก็ไปนั่งบนอาสนะอย่างนั้นเหมือนกัน ความเร่าร้อนเกิดขึ้นในกายของคารหะทินแล้วเขาไปโดยเร็วเข้าไปหาสิริคุธบอกว่านายขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสิริคุธถามว่านี่อะไรกันข้าวยาคูหรือพัดเพื่อภิกษุห้าร้อยลูกไม่มีในเรือนข้าพเจ้า จะทำอย่างไรดีก็ท่านทำอะไรไว้ข้าพระเจ้าให้คนทำหลุมใหญ่ไว้ในระหว่างเลือนสองหลังเต็มไปด้วยฐานเพลิงด้วยหวังว่าจะให้พวกภิกษุตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนั้นแล้วข่มขี่ทีนั้นดอกบัวใหญ่ผุดขึ้นทำลายหลุมฐานเพลิงภิกษุทั้งหมดเหยียบกลีบบัว เดินเข้าไปนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้บัดนี้ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรท่านแสดงแก่ข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เองว่าตุ่มข้าวยาคูเท่านี้ตุ่มพัดเท่านี้ไม่ใช่หรือนั้นเท็จตุ่มเปล่าเท่านั้นช่างเถิดท่านจงไปจงตรวจดูข้าวยาคูในตุ่มเหล่านั้น ในขณะนั้นนั่นเองข้าวยาคูในตุ่มทั้งหลายใดอันครหะทินนั้นบอกแล้วตุ่มเหล่านั้นได้เต็มด้วยข้าวยาคูพัดในตุ่มเหล่าใดอันครหะทินบอกแล้วตุ่มเหล่านั้นได้เต็มแล้วด้วยพัดเทียวเพราะได้เห็นสมบัตินั้นสรีระของครหะทินเต็มด้วยปิติและปราโมท จิตเลื่อมใสแล้วเขาอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขโดยความเคารพใครจะให้ทรงธทรารอนุโมทนาจึงรับบาทของพระาศาสดาผู้ทรงทารรพัตกิจเสร็จแล้วสัตว์ไม่รู้คุณพระาศาสนาเพราะไร้ปัญญา พระศาสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาตรัสว่าสัตว์เหล่านี้ไม่รู้คุณแห่งสาวกของเราและแห่งพระพุทธศาสนาเพราะความไม่มีปัญญาจักสุขชื่อว่าผู้มืดผู้มีปัญญาชื่อว่ามีจักสุขดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ดอกบัวมีกลิ่นดีพึงเกิดในกองอยากเยื่ออันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่ดอกบัวนั้นพึงเป็นที่ชอบใจฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปุถุชนเป็นดังกองอยากเยื่อเกิดแล้วย่อมไพรโรดล่วงซึ่งปุถุชนผู้มืดทั้งหลายด้วยปัญญาฉันนั้น คารหะทินกับสิริคุธบรรลุโสดาปฏิพลในเวลาจบเทศนาความตรัสรู้ธรรมได้มีแล้วแก่สัตว์84,000พันคารหะทินและสิริคุธบรรลุโสดาปฏิพลสองคนนั้นหวานทรัพย์ของตนทั้งหมดลงในพระพุทธศาสนาพระศาสดาได้เสด็จลุกจากอาสนะ ไปสู่วิหารภิกษุทั้งหลายยังกระถาให้ตั้งขึ้นในโรงธรรมในเวลาเย็นว่าหน้าเลื่อมใสธรรมดาคุณของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์ดอกบัวผุดขึ้นทําลายกองฐานตะเคียนชื่อเห็นปานนั้นแล้วพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยกาถาอะไรหนอเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าด้วยกาถาชื่อนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่ดอกบัวผุดขึ้นแต่กองทานเพลิงเพื่อเราผู้เป็นพระพุทธเจ้าในการบัดนี้ไม่น่าอัศจรร์ในการก่อนดอกบัวเหล่านั้น ก็ผุดขึ้นแล้วเพื่อเราแม้ผู้เป็นโพธิสัตว์เป็นไปอยู่ในประเทศสยานภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนว่าในการไรพระพุทธเจ้าค่าขอพระองค์จงตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายดังนี้แล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสคธิรังคาราชาโดกนี้ให้พิสดารว่า คติรังคาราชาดกว่าด้วยมีจิตมั่นคงในอดีตการเมื่อพระเจ้าโรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลเศรษฐีในนครพาราณสีอัญญาตทั้งหลายให้เจริญพร้อมด้วยเครื่องอุปกรณ์ทั้งปวงมีประการต่างๆดุดเทพกุมาร ถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาโดยลำดับในเวลามีอายุ16ปีเท่านั้นก็ถึงความสำเร็จในศิลปะทั้งปวงเมื่อบิดาล่วงไปพระโพธิสัตว์นั้นดำรงอยู่ในตำแหน่งเศรษฐีให้สร้างโรงทานหแห่งคือที่ประตูเมืองทั้งสี่ประตูสี่โรงทานท่ามกลางพระนครหนึ่งโรงทาน ที่ประตูนิเวศของตนหนึ่งโรงทานแล้วให้มหาทานรักษาศีลร,รักษาอุโบสถกรรมอยู่มาวันหนึ่งในเวลาอาหารเช้าเมื่อคนใช้นำอาโภชนะอันเป็นที่ชอบใจมีรสเลิศต่างๆเข้าไปให้พระโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเมื่อล่วงไปเจ็ดวันได้ออกจากนิโรธสมาบัต กำหนดเวลาพิกขาจานแล้วคิดว่าวันนี้เราไปยังประตูเรือนของพารณสีเศรษฐีจึงควรจึงเคี้ยวไม้ชําระฟันชื่อหน้าคาดาล้างหน้าทิสะอโนดาษยืนที่พื้นมโนศิลานุ่งแล้วผูกรัดประคตห่มจีวรถือบาทดินอันสำเร็จด้วยริ์มาทางอากาศ พอคนใช้นำพัดเข้าไปให้พระโพธิสัตว์ก็ได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนพระโพธิสัตว์พอเห็นดังนั้นก็ลุกจากอาสนะแสดงอาการนอบน้อมแล้วแลดูบุรุษผู้ทำการงานเมื่อบุรุษผู้ทำการงานกล่าวว่าจะให้กระผมทำอะไรขอรับนายพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า ท่านจงนำบาทของพระผู้เป็นเจ้ามาทันใดนั้นมารผู้มีบาปสั่นสะท้านลุกขึ้นแล้วคิดว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ไม่ได้อาหารมาเจ็ดวันแล้ววันนี้เมื่อไม่ได้จักฉิบหายเราจะทำพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ให้พินาศและจักทำอันตรายแก่ทานของเศรษฐี มานจึงมาในขณะนั้นทันทีแล้วเนรมิตหลุมฐานเพลิงไม้ตะเคียนแปดสิบซอในระหว่างวัตถุสถานที่ตั้งหลุมฐานเพลิงนั้นเต็มด้วยฐานเพลิงไม้ตะเคียนไฟลุกโผลงมีแสงโชดช่วงปรากฏเหมือนอเวจีมหานรกก็ครั้นเนรมิตหลุมฐานเพลิงนั้นแล้วตนเองได้ยืนอยู่ในอากาศ บุรุษผู้มาเพื่อจะรับบาทเห็นดังนั้นเกิดความกลัวอย่างใหญ่หลวงจึงกลับไปพระโพธิสัตว์ถามว่าพ่อเธอกลับมาแล้วหรือบุรุษนั้นกล่าวว่านายหลุมทานเพลิงใหญ่ไฟติดโพรงมีแสงโชดช่วงขวางทางไว้เมื่อเป็นเช่นนั้น พระโพธิสัตว์ให้คนอื่นๆไปบ้างคนทั้งหมดก็ถึงซึ่งความกลัวรีบหนีกลับมาพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้วะสะวัดดีมานผู้ประสงค์จะทำอันตรายแก่ทานของเราจะเป็นผู้ประกอบขึ้นแต่วะสะวัดดีมานนั้นย่อมไม่รู้ว่าเราเป็นผู้อันร้อยมานพันมาน แม้แสนมานให้หวันไหวไม่ได้วันนี้เราจักรู้ว่าเราหรือมานมีกำลังมากมีอนุภาพมากครั้นคิดแล้วตนเองจึงถือเอาถาดพัดตามที่เขาตระเตรียมไว้นั้นนั่นแหละออกไปจากเรือนยืนอยู่ฝั่งของหลุมฐานเพลิงแล้วแลดูบนอากาศเห็นมานจึงกล่าวว่า ท่านเป็นใครมานกล่าวว่าเราเป็นมานหลุมถ่านเพลิงนี้ท่านเนรมิตไว้หรือเออเราเนรมิตเพื่อต้องการอะไรเพื่อต้องการทำอันตรายแก่ฐานของท่านและเพื่อต้องการให้ชีวิตของพระปัจเจพุทธเจ้าพินาศ เราจกไม่ให้ท่านทำอันตรายทานของเราและจกไม่ให้ท่านทำอันตรายแก่ชีวิตของพระปัจเจกพุทธเจ้าวันนี้เราจกรู้ว่าเราหรือท่านมีกำลังมากมีอนุภาพมากจึงยืนที่ฝั่งหลุมฐานเพลิงแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าแม้จะตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนี้ ก็จักไม่หวนกลับหลังขอท่านจงรับพภชนะที่ข้าพเจ้าถวายอย่างเดียวแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญถ้าข้าพเจ้าเมื่อจะถวายบินฑบาตแก่ท่านจะเป็นผู้มีศีรษะลงเบื้องล่างมีเท้าขึ้นเบื้องบนตกลงไปยังนรกนี้โดยแน่แท้แม้ถึงอย่างนั้น ข้าพเจ้าจักไม่กระทำการไม่ให้ทานและการไม่รักษาศีลเพราะท่านผู้ประเสริฐไม่กระทำแต่ผู้ไม่ประเสริฐกระทำนั้นขอ,อนิมมนท่านรับก้อนข้าวที่ข้าพเจ้าถวายอยู่นี้เถิดพระโพธิสัตว์ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมีการสมาทานอย่างมั่นคงถือถาดพัดแล่นไปทางเบื้องบนหลุมฐานเพลิงทันใดนั้นเอง มหาปทุมดอกหนึ่งบานเต็มที่เกิดขึ้นเป็นชั้นๆจากพื้นหลุมฐานเพลิงอันลึกแปดศอกผุดขึ้นรับเท้าทั้งสองของพระโพธิสัตว์แต่นั้นเกสศมีขนาดเท่าทนานใหญ่ผุดขึ้นตั้งอยู่เหนือศีรษะของพระมหาสัตว์แล้วร่วงลงมาได้กระทำร่างกายทั้งสิ้นให้เป็นเสมือนโปรโยด้วยละอ,องทอง พระโพธิสัตว์นั้นยืนอยู่ที่ฝักดอกปทุมอย่างโภชนะมีรสเลิอต่างๆให้ประดิษฐานลงในบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้ารับโภชนะนั้นแล้วกระทําอนุโมทนาโยนบาทขึ้นในอากาศเมื่อมหาชนเห็นอยู่นั่นแลแม้ตนเองก็เหาะขึ้นสู่เวหาด ตรงไปป่าหิม,มะพานเหมือนเหยียบย่ำกลีบเมฆฝนมีประการต่างๆไปฝ่ายมารแพ้แล้วก็ถึงความโทมนัสไปยังสถานที่อยู่ของตนนั่นเองส่วนพระโพธิสัตว์ยืนอยู่บนฝักดอกประทุมแสดงธรรมแก่มหาชนโดยพรณนาถึงทานและศีลอันมหาชนแวดล้อม เข้าไปอย่างนิเวศของตนกระทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นตลอดชีวิตแล้วไปตามยถากรรมพระศาสดาตรัสว่าดูกระภิกษูทั้งหลายข้อที่ท่านผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะอย่างนี้อันเทวดาให้วันไหวไม่ได้ในบัดนี้ไม่น่าอัศจรรย์สิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายได้กระทำไว้ แม้ในการก่อนเท่านั้นน่าอัศจรรย์ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าในการนั้นได้ปรินิพพานแล้วณนะที่นั้นเองส่วนพาราณสีเศรษฐีผู้ทำมานให้พ่ายแพ้ยืนอยู่บนฝักดอกปทุม แล้วถวายบิณฑบาตแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าคือเราเองแลเรื่องดอกบัวในกองอยากเยื่อจบ